อนนี้จะเหลืออยู่ห้องละคนห้องละคนจะมีอยู่ห้อง3ที่มีอยู่3คนที่ได้เต็ม10นะคะวันนี้ก็จะเพิ่มอีก5คะแนนเป็นเต็ม15เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยข้อ1ตัวเลขโดดคือเลข1ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดตัวเลขโดดเลข1นั้นของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดดูทุกตัวเลือกคิดว่าทุกคนต้องได้อย่าใช้ความรู้รอบตัวนะคะต่อไปข้อที่2 3,250,000 จะมีตัวเลข0กี่ตัวข้อนี้ทุกคนก็น่าจะได้สุภกรเสร็จแล้วปิดเลยสิคะเดี๋ยวเพื่อนแอบมองนักเรียนได้ไปแล้ว2คะแนนนะคะเพราะไม่ยากเลยต่อไปข้อที่3ข้อใดใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องข้อใดใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องพิจารณาทีละตัวเลือกเลยผ่านไหมใครยังไม่ผ่านยกมือต่อไปข้อที่4ข้อใดถูกต้องก็ต้องพิจารณาทีละตัวเลือกเช่นเดียวกันนักเรียนดูให้ดีนะตรงนี้นักเรียนต้องคิดทุกตัวเลือกเลยผ่านไหมคะใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อสุดท้ายเศษ2ส่วน3บวกเศษ3ส่วน4ส่วนเศษ4ส่วน9มีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้ไม่ต้องหาคำตอบแต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจได้คำตอบเสร็จแล้วปิดเลยนะคะนักเรียนปิดไว้เดี๋ยวเพื่อนแอบมองนะคะ
เดี๋ยวเพื่อนจะหลงผิดตามเราเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะถูกหรือเปล่าเสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จยกมือเอาละค่ะหมดเวลาค่ะทุกคนเปลี่ยนสมุดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1คุณครูจะพูดเสมอว่าคนฉลาดคือคนต้องฟังถ้าใครอยากเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนักเรียนต้องฟังเวลาครูเสริมให้นะคะเพราะว่าครั้งต่อไปหรือเวลานักเรียนสอบอาจจะเจออีกนะคะข้อ1ตัวเลขโดดคือเลข1ของจำนวนใดดังนั้นในแต่ละตัวเลือกนักเรียนก็ดูเฉพาะเลข1อย่างเช่นกอไก่นะคะถามว่าตัวเลขโดดเลข1อ่ะจะในจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดกอไก่นี้1มีค่าเท่าไหร่ลูก10ขอไข่1มีค่าเท่าไหร่0.01 ไม่ถึง1คอควาย0.001น้อยกว่าขอไข่อีกถูกไหมคะถูกงองูมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคอควายค่ะยิ่งมากตำแหน่งค่ายิ่งน้อยต่อไปข้อที่2 3,250,000ข้อนี้ง่ายมากเลยแค่นักเรียนเขียนจำนวนนี้ลงไปแล้วนักเรียนก็นับเลยว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่จำนวนกี่ตัวมีกี่ตัวคะ4 ตัวมี4ตัวค่ะมีใครผิดไหมข้อนี้มีไหมคะมีไม่น่าเลยต่อไปข้อที่3ข้อใดใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องเวลานักเรียนคิดต้องพิจารณาทีละตัวเลือกเลยนะคะอ่ะเรียงตั้งแต่งองูขึ้นไปเลย 34.015 เท่ากับใช่ไหมนักเรียนไม่ใช่คอควาย 15.98 ไม่เท่ากับ 15.980 ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรกันเท่ากันขอไข่ 43.678 มากกว่า 43.9 ไม่ใช่มันต้องน้อยกว่ากอไก่ 11.097น้อยกว่า 11.12 เพราะตำแหน่งที่1 0น้อยกว่า1ถูกต้องนักเรียนเปรียบเทียบทีละหลักทีละตำแหน่งต่อไปข้อที่4ข้อใดถูกต้องกอไก่ใช่ไหมนักเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ 0.2 เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ 0.5ร้อยละ75นั่นคือ75ส่วน100แต่75ส่วน25นั้นมีค่าเท่ากับ3เศษ75ส่วน100มันจะมากกว่า3เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเศษ75ส่วน100ยังมีค่าไม่ถึง1เลยนะคะต่อไป5เศษ2ส่วน3น้อยกว่า5เศษ6ส่วน9ถูกหรือผิดผิดเพราะอะไรคะเพราะมันเท่ากันมันเท่ากันต่อไป 0.10.5 เศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ 0.5 ดังนั้นจึงถูกต้องต่อไปข้อสุดท้ายนักเรียนลองมองซิว่าข้อใดตัดออกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต้องตัดออกอ่ะข้อใดตัดออกกอไก่งองูอ่ะตัดกอไก่งองูออกที่เหลือเพียง2ตัวเลือกคือขอไข่กับคอควายในวงเล็บเศษ2ส่วน3บวกเศษ3ส่วน4เหมือนกันทั้งคู่คนฉลาดคือคนต้องฟังต่อไปส่วนตัวนั้นหมายถึงเครื่องหมายหารดังนั้นวงเล็บข้างหน้าเหมือนกันทั้งคู่2ตัวเลือกทีนี้นักเรียนลองมาดูตัวที่แตกต่างหารด้วยเศษ4ส่วน9แต่ขอไข่หารด้วยเศษ9ส่วน4นี่นักเรียนบอกคอควายก็ไม่ใช่แต่คอควายนั้นเปลี่ยนหารเป็น
คูณคูณด้วยส่วนกลับจากเศษ4ส่วน9ก็เปลี่ยนเป็นเศษ9ส่วน4จึงถูกต้องนับคะแนนไม่ทราบวันนี้จะหลุดหมดไหมแต่ห้อง3ก็มีเยอะหน่อยนะคะมี3คนเอาวันนี้ก่อนเอาเฉพาะวันนี้ก่อนสิ่งที่ครูไม่อยากมองไม่อยากเห็นเลยคือคะแนน0 1 2 0 1 2ไม่อยากเห็นเลยเนื่องจากว่านักเรียนมาครึ่งทางแล้วใครได้0คะไม่มี1มีค่ะอันนี้คือไม่อยากมองวันนี้1พลดากับภาคภูมิ2ยังมีอยู่ครั้งต่อไปหวังว่า0 1 2ครูคงไม่เห็นนะคะ3 4ปรบมือให้4ค่ะแล้วก็5เต็มค่ะ5เต็มมี2คนณัชนนท์กับณัชศิรดาค่ะปรบมือให้คนเก่งค่ะรวมแล้ว3วัน15เต็มแต่หวังวันนี้คิดว่าห้องหนึ่งไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะเมื่อวานที่10เต็มคือธนาทิพย์แต่วันนี้ธนาทิพย์ได้4ดังนั้นหลุดลงไป1ก็เหลือเพียง14ดังนั้นวันนี้ใครได้14มีคนเดียวค่ะธนาทิพย์ค่ะปรบมือให้ธนาทิพย์ค่ะเราก็ต้องไปลุ้นกับห้อง2กับห้อง3ว่าเขามีไหม15เต็มนะคะถ้ามี15เต็มก็ยังเหลือโอกาสอีกวันเดียวธนาทิพย์ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะคะถ้าเกิดวันนี้ห้อง2ห้อง3หลุดลงมาเหลือ14เราก็พอที่จะแข่งกับเขาได้นะคะเก็บสมุดลงไปเก็บสมุดลงไปค่ะวันนี้คุณครูจะบอกนักเรียนว่าถ้านักเรียนทุกคนสนใจตั้งใจเรียนการบ้านจะลดให้เยอะเลยนะคะจะให้เป็นของขวัญเลยตกลงไหมตกลงใครห้อง3ได้เต็ม1คนคือเด็กหญิงปยดาอ่ะปรบมือให้ปยดาค่ะแสดงว่าตอนนี้มีเต็ม15อยู่คนเดียวคือปยดาห้องอื่นคงหลุดหมดแล้วนะคะดังนั้นธนาทิพย์หนูก็มีสิทธิ์ถ้าพรุ่งนี้ปยดาผิดปั๊บหนูก็อาจจะแซงหน้าเขาได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปเรียนเรื่องใหม่เรื่องอะไรดูสไลด์สักนิดหนึ่งเรื่องอะไรเอ่ย